สวัสดีครับคุณกำลังฟังรายการโคโค่ฟาโคโค่เฟรนด์นะครับรายการของผองเพื่อนชุมชนกรุณานะครับจะมาคุยกันเรื่องกระบวนการชุมชนที่สนับสนุนการอยู่และตายดีของคนในสังคมไทยนะครับวันนี้ผมเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับหรือว่ามาร์ทเนี่ยก็เป็นพิธีกรเป็นผู้ดำเนินรายการรับเชิญนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับพี่ชุ้ยนะครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Peaceful Days แล้วก็บริหารโครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดีครับสวัสดีครับพี่ชุ้ยครับสวัสดีค่ะครับวันนี้เราจะคุยกันนะครับถึงเรื่องการดูแลแบบประคับประคองภาคชุมชนนะครับอันนี้เนี่ยทางทีมงานเนี่ยก็ได้คุยกันว่าการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันมี2ภาคนะครับภาคทางการแพทย์เนี่ยก็กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ทางแพทย์พยาบาลเนี่ยก็พัฒนาไปเพื่อดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็ครอบครัวเนี่ยในโรงพยาบาลนะครับซึ่งอันนี้ก็พอจะผลักดันกันไปได้ในหลายปีที่ผ่านมานะครับตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลก็ระดับชุมชนขึ้นไปก็เริ่มมีศูนย์ดูแลตรงนี้นะครับในแทบทั่วประเทศนะครับแล้วก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆมีโรงเรียนสอนอบรม palliative care ที่มากขึ้นนะครับในขณะที่ภาคชุมชนเองเนี่ยคือผู้ป่วยก็ดูแลแล้วก็เสียชีวิตเนี่ยทั้งในโรงพยาบาลแล้วก็ชุมชนนะครับทีนี้เมื่อก่อนนี้เนี่ยผู้ป่วยก็จะเสียชีวิตกันในชุมชนเยอะนะครับแล้วก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ว่าพอผู้ป่วยเนี่ยคุ้นเคยกับการรักษาในโรงพยาบาลมากขึ้นในช่วงสัก50ปีที่ผ่านมาก็ปรากฏว่าความรู้ในเรื่องการดูแลระยะท้ายในชุมชนเนี่ยก็ดูจะหายไปนะครับครอบครัวเริ่มไม่มั่นใจที่จะดูแลผู้ป่วยเองนะครับแล้วก็ระบบโรงพยาบาลเนี่ยก็จะตอนนี้ก็จะสนับสนุนให้ผู้ป่วยมาได้รับการดูแลระยะท้ายที่บ้านในชุมชนนะครับก็เลยมีช่องว่างเรื่องนี้อยู่ว่าเราจะสนับสนุนให้ผู้ป่วยที่เขาต้องการจากไปที่ครอบครัวหรือว่าในชุมชนเนี่ยได้เข้าถึงการตายดีในชุมชนได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็แล้วก็พบว่ามันยังมีช่องว่างเรื่องนี้อยู่นะครับนี่พี่ช่วยเห็นปรากฏการณ์อะไรตรงนี้บ้างถึงสนใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองในชุมชนครับคือมันมีปรากฏการณ์หลายอย่างเนาะที่เห็นชัดเจนเลยในช่วงสัก 20-30 ปีที่ผ่านมานะคะอันแรกเลยก็คือว่าเดิมทีเนี่ย 80-90% ของครอบครัวเนี่ยเมื่อรู้ว่ามีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคระยะสุดท้ายแล้วกำลังใกล้เสียชีวิตเนี่ยแทบจะไม่ต้องคิดเลยพากลับบ้านก็กลับไปจะไปดูแลกันยังไงค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าตั้งธงเลยว่ายังไงก็ต้องพากลับบ้านแต่ว่าณตอนนี้เราเห็นสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปเยอะคือมีความลังเลในการพากลับบ้านแน่นอนว่าอาจจะยังมีอยู่ 60-70% ที่ก็ตัดสินใจว่ายังไงก็ต้องเอากลับบ้านเนาะแต่ก็จะมีจำนวนไม่น้อยที่เริ่มลังเลว่ากลับไปบ้านแล้วจะไปดูแลกันยังไงนะเกิดความไม่มั่นใจอย่างที่เมื่อกี้น้องมาพูดไปเนาะซึ่งก็ต้องมาเดี๋ยวต้องมานั่งก็ต้องมานั่งวิเคราะห์อีกว่าอะไรทำกลุ่มอะไรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้หรือว่ามันมีกลุ่มอันไหนที่มันเข้ามามีผลกระทบเนาะแต่ที่แน่ๆคือว่าจำนวนครอบครัวที่อยากพากลับบ้านเนี่ยมันน้อยลงเนาะแล้วก็รวมถึงกระทั่งว่าครอบครัวที่ตั้งใจพากลับบ้านไปดูแลที่บ้านเนี่ยแต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยแล้วผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพจริงๆมากน้อยแค่ไหนเนี่ยอันนี้ก็ยังเป็น question mark อยู่เนาะว่าทำได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันที่สองเนี่ยที่เห็นชัดเลยก็คือว่าผู้ดูแลในครอบครัวเนี่ยค่ะมันเปลี่ยนไปแต่ก่อนเนี่ยผู้ป่วยคนหนึ่งเวลากลับบ้านเนี่ยจะมีคนในครอบครัวเนี่ย2 หรือ 3คนที่ช่วยกันดูแลหมุนเวียนสับเปลี่ยนกันเนาะมันเหมือนเป็นระบบเครือญาตินะคะแต่ณวันนี้เนี่ยเวลากลับบ้านไปเนี่ยถามว่าใครจะเป็นผู้ดูแลเนี่ยบางทีไม่มีค่ะยิ่งเวลาพี่เปิดทำงานอบรมกับอสม.หรือแคซีจีในชุมชนเนี่ยถามเลยว่าปัญหาสำคัญตอนนี้ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายคืออะไรเขาบอกเลยอันดับหนึ่งคือขาดผู้ดูแลอันเนื่องมาจากว่าลูกหลานเนาะที่เป็นคนสำคัญเนี่ยออกไปทำงานนอกพื้นที่หรือเข้าเมืองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่มีผู้ดูแลที่อยู่ที่บ้านหรือใกล้ชิดผู้ป่วยที่จะมาทำหน้าที่นี้หรือถ้ามีเนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นแบบรุ่นหลานอะคือแบบพ่อแม่ไปทำงานใช่ไหมมีลูกก็เอาลูกมาฝากยายเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยนะงั้นก็จะมีรุ่นเด็กที่กำลังเรียนหนังสืออยู่
หรือเป็นรุ่นเหลนละที่ยังแบบยังพึ่งพาตัวเองไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเห็นเลยว่าการขาดผู้ดูแลในชุมชนเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเอาในครอบครัวก่อนนะเป็นเรื่องใหญ่มากนะคะและเป็นอย่างเงี้ยมาเกือบ10ปีแล้วนะแล้วก็แนวโน้มคือทวีความรุนแรงขึ้นหมายความว่ามันแทบจะแบบหาไม่ได้อ่ะอาจจะต้องแบบบางผู้สูงอายุบางคนก็อยู่โดยลำพังซึ่งต้องอาศัยคนอื่นที่ไม่ใช่คนในครอบครัวเนาะอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่2อันที่3อ่ะจะเห็นชัดมากเลยว่าเมื่อเรามีศูนย์ประคับประคองเพิ่มขึ้นเนาะก็มีจำนวนไม่น้อยที่เข้าถึงบริการเรื่องของการดูแลประคับประคองรวมถึงการเยี่ยมบ้านโดยทีมประคับประคองแต่ก็มีญาติผู้ป่วยที่ยังไงก็อยากให้มาตายโรงพยาบาลแม้ว่าเราจะมีเซอร์วิสที่ดูแลจนถึงชุมชนนะถามว่าเพราะอะไรถึงได้เป็นแบบนี้เนี่ยมันเห็นเลยว่าความสะดวกสบายเป็นตัวชี้ขาดแต่ก่อนเนี่ยเราจะมองในแง่ที่ว่าทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยแบบได้รับการดูแลจากคนในครอบครัวซึ่งมันดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยใช่ไหมแต่ว่าณตอนนี้ประเด็นเรื่องความสะดวกสบายของผู้ดูแลอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าสังคมมันเปลี่ยนเนาะความสะดวกสบายในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าญาติเห็นแก่ตัวนะแต่หมายความว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเขาต้องแบกรับหลายเรื่องอย่างเช่นต้องดูหาเงินต้องดูแลครอบครัวตัวเองต้องเลี้ยงหลานยังมีครอบครัวแม่ย่าที่ต้องสมมติถ้าเป็นลูกสาวก็ต้องมีแม่ผัวเนาะที่ต้องดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมัน manage ยากแล้วคนที่ทำหน้าที่ดูแลเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยจะเห็นชัดเลยว่าก็คือคนที่อยู่บ้านไม่ได้เป็นคนหาเงินแต่หน้าตอนนี้ไม่ใช่มันกลายเป็นคนที่ต้องหาเงินด้วยฉะนั้นความสะดวกในที่นี้หมายถึงความสะดวกในการบริหารจัดการเวลาและตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองยังฟังก์ชันอื่นๆและดูแลคนป่วยได้งั้นมันก็เลยนำมาสู่เรื่องของการแบบจ้างผู้ดูแลบ้างจ้างนักบริบาลบ้างฝากไว้กับ CT บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ปรากฏการณ์ที่มันเปลี่ยนไปมันก็เลยทำให้เดิมทีที่เราที่น้องมาร์ทก็เคยพูดหลายครั้งว่า 90% ของผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยอยู่กับครอบครัวและชุมชนเนี่ยเป็นหลักอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ว่าบทบาทของชุมชนตอนนี้มันเปลี่ยนไปบทบาทของครอบครัวตอนนี้มันเปลี่ยนไปชุมชนจึงต้องเข้ามามีบทบาทเนี่ยมากขึ้นนะอันนี้มุมที่ทำไมถึงต้องสนใจเรื่องนี้เพราะครอบครัวที่เป็นยูนิตแบบพ่อแม่ลูกอะระบบเครือญาติระบบความสัมพันธ์ที่มันเคยพึ่งตัวเองได้ในระดับครอบครัวเนี่ยมันเริ่มไม่ไหวมันเริ่มแบบว่าต้องมีตัวช่วยละหรือเริ่มเอาไม่อยู่เพราะว่าระบบความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมเนาะทั้งจำนวนในแง่ของจำนวนเนาะความสัมพันธ์ในระดับครอบครัวด้วยระบบเครือญาติด้วยโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมด้วยที่มันบีบคั้นเนี่ยทำให้ความเป็นครอบครัวเนี่ยมันเปลี่ยนไปงั้นตอนนี้โดยในมุมส่วนตัวเนี่ยก็มองว่าครอบครัวณวันนี้สูญเสียศักยภาพและอำนาจในการที่จะบริหารจัดการดูแลครอบครัวตัวเองเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเฉพาะผู้ป่วยที่กำลังใกล้เสียชีวิตเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากเนี่ยมันเป็นความท้าทายของครอบครัวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าครอบครัวยังเผชิญกับสถานการณ์นี้โดยลำพังหมายความว่าเขาจะต้องมีเงินเยอะมากที่จะไปจ้างผู้ดูแลนะหรือพาไปอยู่โรงพยาบาลเอกชนหรือไปอยู่ในฮอสพิสซึ่งกำลังเติบโตขึ้นมาหรือสถานดูแลรับเลี้ยงคนป่วยคนติดเตียงซึ่งจะทำจึงจะทำให้สามารถ manage ได้แต่ถ้าในกรณีที่ครอบครัวไม่มีเงินล่ะคนเหล่านี้จะไปจัดการยังไงนะงั้นไอ้เรื่องของชุมชนมันจึงต้องเข้ามามีผลมากๆกับงานดูแลผู้ป่วยอันนี้เป็นเหตุหนึ่งเลยที่พี่คิดว่ามันหนีไม่พ้นที่ว่าสุดท้ายครอบครัวเนี่ยมันจะต้องไม่ถูกตีความเพียงแค่ยูนิตครอบครัวพ่อแม่ลูกเท่านั้นแต่ต้องทำให้ครอบครัวมันขยายไปเป็นเรื่องของชุมชนด้วยมันถึงจะไปต่อค่ะครับถามย้ำให้แน่ใจว่าเอ๊ะถ้าในเมื่อครอบครัวเปลี่ยนไปชุมชนอ่อนแอนะครับเราจะตัวระบบสุขภาพเนี่ยโรงพยาบาลเนี่ยจะรับผู้ป่วยระยะท้ายดูแลในโรงพยาบาลอย่างเดียวเลยเนี่ยอันนี้เป็นไปได้ไหมครับในเมื่อครอบครัวก็ดูแลไม่ได้โอ้ยากเลยค่ะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยโรงพยาบาลจำนวนเตียงในโรงพยาบาลที่จะดูแลผู้ป่วยวิกฤตและมีโอกาสรอดชีวิตยังยากเลย
ยังต่อสู้แย่งชิงกันห้องเตียงอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันยันยากเลยค่ะพี่ตูนจะวิ่งอีกกี่ครั้งจะสร้างโรงพยาบาลอีกกี่ตึกเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องยากค่ะจำนวนเตียงไม่พอแน่นอนแล้วถ้าเราดูอัตราประชากรผู้สูงอายุเนาะที่จะตอนนี้เราเต็มขั้นแล้วนะหมายความว่าเราจะมีผู้สูงอายุที่เข้าสู่ระยะท้ายและต้องการการดูแลอยู่ในภาวะพึ่งพิงเพิ่มจำนวนขึ้นแบบทวีคูณนะโรงพยาบาลไม่สามารถรองรับได้แน่นอนอยู่แล้วค่ะอันนี้เป็นเหตุอีกอันเหตุผลหลักอันนึงเลยที่ต้องมานั่งคิดว่าเราจะตั้งรับอย่างนี้ไปเรื่อยๆหรือเราจะเพิ่มทางเลือกให้กับระบบสุขภาพด้วยการทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยเขามีตัวช่วยในการทำงานในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยได้มากขึ้นนะคะอันนี้ส่วนหนึ่งเลยพี่คิดว่าต้องมีหน่วยงานต้องมีสถาบันต้องมีองค์กรแล้วก็นโยบายที่ทำให้ครอบครัวกลับมาทำงานตรงนี้ได้มากขึ้นหรือเปิดพื้นที่ให้ชุมชนเข้ามาทำงานเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นตอนนี้มันมีคนที่แบบอายุ 5-60 ปีต้องดูแลพ่อแม่อายุ 8-90 ปีและยังต้องทำงานใช่ไหมรัฐจะมีสวัสดิการอะไรที่ช่วยเหลือคนกลุ่มนี้เพราะเขาก็ยังเป็นผู้สูงอายุนะแต่เขาเป็นผู้สูงอายุแล้วนะ60ขึ้นน่ะแต่ยังต้องดูแลพ่อแม่ที่อายุสูงวัยและติดเตียงอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีระบบช่วยเหลือซึ่งมันไม่ใช่แบบปล่อยให้ผู้สูงอายุต้องเผชิญสถานการณ์นี้โดยลำพังเนาะเพราะว่าคุณเกษียณแล้วคุณหมดหน้าที่แล้วแต่ภาระที่เขาต้องดูแลมันยังเยอะอยู่เนาะหรือกระทั่งคนที่อยู่ในวัยทำงานเนี่ยเนาะที่ไม่มีสตังค์เนี่ยเราจะไปจ้างผู้ดูแลเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมเราจะสามารถมีนโยบายอะไรไหมที่สนับสนุนให้คนทำงานเนี่ยลาหยุดเพื่อไปดูแลพ่อแม่ที่กำลังเจ็บป่วยในวาระสุดท้ายได้ครับอย่างนี้ค่ะอย่างนี้คือระดับนโยบายเลยนะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยพูดคุณจะไปต้องจ้างนักบริบาลกี่คนเนี่ยที่ต้องดูแลผู้ป่วยที่แบบติดเตียงไปจนถึงเสียชีวิตเนี่ยโอ้มันยากมากเลยนะแต่ถ้าคุณสามารถที่จะแบบอย่างเช่น3เดือนสุดท้ายของผู้ป่วยเนี่ยคุณมีสิทธิ์ลาได้กี่วันนะคะอันนี้มันก็จะเป็นตัวช่วยตัวสนับสนุนที่ทำให้เขาไม่ต้องกังวลในเชิงเศรษฐกิจเนาะคือกลับมาบ้านดูแลพ่อแม่ได้เต็มที่แล้วเมื่อพ่อแม่เสียชีวิตก็ค่อยกลับไปทำงานอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องนโยบายที่บ้านเรายังไม่ค่อยมีการพูดถึงเรื่องนี้แต่พี่คิดว่าในอนาคตมันจะเป็นปัญหาสำคัญที่ถ้าเราไม่มีตัวช่วยเหล่านี้ค่ะมันจะไปยากค่ะครับนี้เราก็เลยชวนคนทำงานนะครับทั้งในภาคโรงพยาบาลนะครับระบบแล้วก็ผู้ให้บริการสุขภาพชุมชนนะครับแล้วก็กระบวนการชุมชนนะก็นำงานภาคชุมชนเนี่ยมาคุยกันนะครับเรื่องว่าเราจะดูแลการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนเนี่ยอย่างไรนะครับก็จัดประชุมซูมนะครับคุยกัน2ครั้งนะครับสนุกมากเลยค่ะใช่คุยกันทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากใช่ครับโดยทีมงานเนี่ยก็หวังว่าการพูดคุยอันนี้เนี่ยจะนำไปสู่การออกแบบนะครับสองอย่างด้วยกันก็คืออันแรกกรอบนะกรอบในการทำงานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายหรือว่าดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคองเนี่ยในชุมชนนะครับเพราะว่าตอนนี้กรอบการทำงานก็ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่คือในโรงพยาบาลมันจะมีมาตรฐานมีอะไรอยู่นะครับแต่ว่าพอทำงานในชุมชนเนี่ยมันยังกรอบในการทำงานร่วมกันเนี่ยก็ยังมีไม่ค่อยยังไม่มีนะครับที่จริงมีหลายก็อาจจะมีหลายกรอบอาจจะยืมกรอบการทำงานดูแลแบบประคับประคองในโรงพยาบาลเนี่ยแหละเอามาใช้ดูแลในชุมชนแต่ว่าก็พอประชุมกันแล้วก็มันมีข้อจำกัดอยู่นะครับ อันที่สองก็คือว่าถ้าจะฝึกอบรมนะฮะมีหลักสูตรมีเครื่องมือในการช่วยเหลือให้การดูแลในชุมชนเนี่ยเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นจะต้องอบรมคนที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้างนะครับนี่เป็นตัวตั้งต้นที่จะมาคุยกันแต่ว่าพอมาคุยกันตอนแรกคิดว่าคุยเสร็จไปในครั้งเดียวนะครับที่จริงไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเรื่องราวในชุมชนมันซับซ้อนเยอะมากเลยนะครับเราก็ใช้เวลาในวันแรกเนี่ยคุยกันเรื่องความจำเป็นนะครับคุยกันเรื่องสถานการณ์ในชุมชนแล้วก็ตัวละครต่างๆที่อยู่ในชุมชนที่จะมีส่วนช่วยเหลือผู้ป่วยระยะท้ายให้ตายดีได้ในชุมชนเนี่ยครับซึ่งเอาแค่อันแรกเรื่องชุมชนคืออะไรอันนี้ก็คุยกันเยอะแล้วนะครับมันมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจบ้างไหมครับสำหรับตัวนิยามว่าชุมชนคืออะไรครับ
พี่คิดว่าตอนที่เราคุยกันเรื่องชุมชนนี่แลกเปลี่ยนกันเข้มข้นมากเลยเนาะเดิมทีเนี่ยพี่เข้าใจว่าหลายคนพอพูดถึงคำว่าชุมชนเนี่ยอาจจะมองชุมชนในเชิงกายภาพเนาะอาจจะมองชุมชนในลักษณะที่มีความเจริญก้าวหน้ากับแบบมีความยังมีความเป็นล้าหลังอยู่เนาะเป็นชุมชนเมืองบ้างชุมชนชนบทมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะพูดกันในเซนส์แบบนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแต่พอมาถึงวันนี้คำว่าชุมชนเนี่ยเรามันไม่ได้เป็นภาพกว้างแบบชุมชนบ้านนอกหรือว่าชุมชนเชิงกายภาพในเขตเมืองเขตกึ่งเมืองอะไรอย่างเดียวแล้วค่ะเพราะว่าความเป็นชุมชนเนี่ยมันมีความซับซ้อนค่อนข้างเยอะเลยเนาะอันนึงเลยที่เป็นอันที่น่าสนใจก็คือว่าเราพูดถึงชุมชนในฐานะที่มันเป็นภาพสะท้อนของระบบความสัมพันธ์ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนและกลุ่มบุคคลที่เข้ามาอินเตอร์แอคกับคนในชุมชนซึ่งบางคนก็จะเรียกว่ากลุ่มผลประโยชน์นะแต่ก็เนี่ยแหละค่ะก็คือกลุ่มต่างๆที่มันเข้ามาอินเตอร์แอคเนี่ยมันมีความมันเป็นระบบความสัมพันธ์ซึ่งซับซ้อนเนาะเพราะว่าการที่แต่ละบุคคลแต่ละครอบครัวมีปฏิสัมพันธ์กันเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างมากเลยตั้งแต่ความเป็นเครือญาติเนาะระบบความสัมพันธ์ที่มันอิงอาศัยความเป็นเครือญาติซึ่งในบางชุมชนยังมีความเป็นเครือญาติสูงทั้งหมู่บ้านนามสกุลมีอยู่3นามสกุลอะไรอย่างเงี้ยนะยังมีความเป็นเครือญาติสูงซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความน่าสนใจแบบนึงมันเป็นต้นทุนอย่างนึงในเชิงในเชิงความสัมพันธ์เนาะอันที่สองเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าระบบความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยมันมีการแบ่งเขาเรียกอะไรมันมีลำดับชั้นอันนี้เรื่องเคยญาติก็อย่างนึงนะเรื่องลำดับชั้นก็อย่างนึงลำดับชั้นเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของฐานะทางเศรษฐกิจด้วยเนาะซึ่งมันก็จะมีแบบโอ้คนที่แบบนะบ้านใหญ่โตลูกทำงานกรุงเทพมีแบบรถขับนู่นนี่นั่นนะกับในขณะที่โอ้แบบคนที่ทุกข์ยากมากเลยไม่มีที่ดินของตัวเองต้องไปปลูกกระต๊อบอยู่อาศัยคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเห็นมันแบ่งแยกเนี่ยค่อนข้างชัดเจนซึ่งต่างจากไหนก่อนที่พี่คิดว่าช่องว่างตรงเนี้ยไม่มากเนาะแต่ว่าอันเนี้ยก็คือเราเนี่ยมันเป็นระบบความสัมพันธ์ที่มันเริ่มมีเรื่องของลำดับชั้นเข้ามาเกี่ยวข้องเนาะขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ตัวระบบความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยมันก็เริ่มเห็นว่ามันมีความแปลกแยกขึ้นเรื่อยๆด้วยเนาะมันเป็นเรื่องระบบความสัมพันธ์ที่มันแปลกแยกอย่างเช่นมันไม่ใช่เป็นชุมชนที่แต่ก่อนเราจะเรียกว่ามีกิจกรรมมีอะไรทางสังคมเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่เราต้องมารวมกันช่วยกันนะอันนี้มันทำให้ระบบความสัมพันธ์แบบเดิมอะยังอยู่นะนั่นคือว่ายังเหนียวแน่นยังเกื้อกูลยังช่วยเหลือกันแต่ว่าณวันนี้เราพูดถึงชุมชนในฐานะมันมีระบบความสัมพันธ์ย่อยๆอ่ะอีกเยอะมากและในระบบความสัมพันธ์ย่อยๆอันเหล่านี้บางทีก็ไม่ได้มีความกิจกรรมทางสังคมที่เกี่ยวเนื่องกันมันก็เลยทำให้มีความแปลกแยกซ่อนอยู่ในระบบความสัมพันธ์ด้วยอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมมันถึงได้ซับซ้อนเยอะนะนั่นก็เลยพูดถึงเรื่องที่เราคุยกันคือไอ้ตัวระบบความสัมพันธ์อันเนี้ยมันเป็นเรื่องใหญ่ที่ถ้าเราจะทำงานชุมชนเนี่ยต้องเข้าใจเพราะถ้าเราไม่เข้าใจเนี่ยเราอาจจะเข้าไปทำลายนะไปทำลายระบบความสัมพันธ์ที่มันเป็นต้นทุนบางอย่างหรือเราไปทำให้ความระบบความสัมพันธ์ที่มันเริ่มถางกว้างแปลกแยกเนี่ยมันแตกสลายเพิ่มขึ้นอันเนี้ยก็ต้องระมัดระวังหรือมันทำให้ระบบความสัมพันธ์ในชุมชนที่มันอะไรอะความยึดโยงมันไม่ค่อยหนีแน่นเนาะมันอาจจะทำให้ไอสิ่งเหล่านี้มันไปต่อไม่ได้นะอาจจะเหมือนกับว่าเริ่มเนาะมันก็ยิ่งถางกว้างขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่เลยที่คุยกันเยอะว่าเดี๋ยวนี้ชุมชนระบบความสัมพันธ์ในชุมชนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากที่ต้องทำความเข้าใจเนาะอันที่สองเนี่ยที่ชอบตรงที่ว่าเราคุยกันเรื่องของชุมชนในฐานะที่มันเป็นพื้นที่ของความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมแล้วก็นี่ด้วยนะหมายถึงว่าทางวัฒนธรรมแล้วก็ความคิดความเชื่อ
ของคนที่อยู่ในชุมชนคือมันไม่ได้มีอะไรที่ตายตัวนะว่าในชุมชนนี้ต้องคิดแบบนี้เชื่อแบบนี้เหมือนกันแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะว่าในความเป็นชุมชนมันมีความหลากหลายอยู่แล้วโดยตัวมันเองโดยเฉพาะในกลุ่มที่เราแลกเปลี่ยนกันเนี่ยมีคนที่ทำงานกับชนเผ่าด้วยมีคนที่ทำงานกับคนที่ย้ายถิ่นมีการโยกย้ายถิ่นด้วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายและที่น่าสนใจคือว่าชุมชนที่กึ่งเมืองเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ของความหลากหลายอีกแบบหนึ่งนะอย่างเช่นเป็นกลุ่มข้าราชการเกษียณอายุเนี่ยหรือเป็นกลุ่มคนที่อพยพย้ายถิ่นมาทำงานในเมืองแล้วก็เริ่มลงหลักปักฐานได้ก็จะมักจะมาหาซื้อบ้านหรือมาหาที่อยู่ในบริเวณแบบเหมือนออกนอกเมืองไปนิดนึงเนี่ยค่ะหรือว่าเป็นคนที่อยู่ดั้งเดิมที่ยังไม่อยากไปไหนเนาะลูกหลานไปข้างนอกแล้วก็ยังมีกลุ่มคนที่ยังอยู่แล้วมันก็เลยซ้อนกันเหมือนกันในความหลากหลายอันนี้คือมันไม่ได้เป็นชุมชนดั้งเดิมแบบแต่ก่อนแต่มันเป็นชุมชนที่มันมีความหลากหลายของกลุ่มคนทั้งคนที่อยู่เดิมคนที่เข้ามาอยู่ใหม่หรือคนที่เข้าออกอยู่แบบชั่วคราวอ่ะเข้าออกก็มีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันเป็นความหลากหลายเนาะนี่ยังไม่พูดถึงว่าชุมชนในเชิงแบบชาติพันธุ์นะซึ่งทางเหนือหรือทางใต้หรือว่าทางอีสานที่เป็นมีคนชาวเขมรอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็มีความหลากหลายแบบนั้นอันที่สามที่พี่ว่าเราคุยกันเรื่องชุมชนแล้วมันน่าสนใจแล้วไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณครูยอดนะที่พูดถึงอันนี้ก็คือเราพูดถึงชุมชนในฐานะที่มันเป็นพื้นที่ของเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเรื่องของอำนาจเป็นโครงสร้างมันเป็นในเชิงที่มันเป็นระบบหรือมันเป็นโครงสร้างหรือแบบแผนเชิงอำนาจซึ่งอันเนี้ยเราในทางมนุษยาอาจจะศึกษาเรื่องนี้เยอะเนาะแต่ว่าพวกเราที่อยู่ในสายบุคลากรเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยได้เก็ตประเด็นนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจว่าในชุมชนหนึ่งเนี่ยมันมีแบบแผนเชิงอำนาจหรือมันมีโครงสร้างเชิงอำนาจเนี่ยยังไงอันนี้ก็เลยบอกว่าทำไมถึงว่าเรื่องนี้ถึงได้สำคัญเพราะว่าการที่คนในชุมชนน่ะจะเข้าถึงแหล่งอำนาจเนี่ยหรือการเข้าถึงระบบการดูแลแบบประคับประคองอ่ะมันขึ้นอยู่กับอำนาจของเจ้าตัวและเครือญาติด้วยเนาะซึ่งแนวโน้มโดยส่วนใหญ่เนี่ยคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีมีตำแหน่งหน้าที่เนาะรับผิดชอบหรือมีความยึดโยงกับข้าราชการเจ้าหน้าที่หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแบบแผนเชิงอำนาจที่เหนือกว่ากลุ่มคนที่แบบอาจจะแบบเป็นครอบครัวที่อยู่กันลำพังทำงานเกษตรไม่มีที่ดินของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ความสัมพันธ์เชิงอำนาจมันก็จะไม่เท่ากันอันนี้เป็นตัวหนึ่งเลยที่ทำให้บางครอบครัวโอ้เวลาที่ผู้ป่วยระยะท้ายกลับมาอยู่ในบ้านเนี่ยเขาเข้าถึงทรัพยากรทุกอย่างที่มีใช่ไหมเครื่องทำออกซิเจนเตียงมีหมอมาดูแลมีพยาบาลมาเยี่ยมมีคนมาใส่ใจโอ้ตลอดนะมันทำได้เยอะเลยสภาพบ้านก็โอเคเหมาะสมรถเลิศไม่มีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะสามารถใช้บริการรถฉุกเฉินของที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยค่ะแต่กับบางครอบครัวไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเพราะว่าไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองจะไปพึ่งพาความช่วยเหลือจากใครนะอันนี้ก็คือเขามีอำนาจน้อยในชุมชนนะคะนั่นก็เลยพี่วาดที่บอกว่าเราไม่ค่อยคุยกันเรื่องนี้เนี่ยเพราะเวลาที่เราส่งคนไข้คนหนึ่งกลับบ้านเรามองคนไข้แบบกับครอบครัวในความในแบบแบนอะแบนลาบเนาะเราก็ไม่ได้ค่อยเราจะไม่เห็นภาพว่าครอบครัวนี้เขาจะต้องไปเผชิญกับอะไรยิ่งถ้าเป็นครอบครัวที่มีอำนาจน้อยอย่างเงี้ยเขาต้องเผชิญกับอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาจะเข้าถึงทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนยังไงนะคะบางทีแม้กระทั่ง อสมหรือแคร์กิฟเวอร์หรือที่เราเรียกว่า CG ในชุมชนเนี่ยก็ปฏิบัติกับกลุ่มคนเหล่านี้แตกต่างกันนี่ค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากแล้วก็น่าสนใจมากด้วยในขณะเดียวกันนะซึ่งมันหมายความว่าเวลาที่เราพูดคำว่าชุมชนเนี่ยเรากำลังพูดชุมชนในความหมายไหนใช่ไหมแล้วผู้ป่วยหรือครอบครัวที่กำลังจะกำลังเผชิญกับเนี่ยวิกฤตเรื่องระยะท้ายเนี่ยและกำลังจะพาครอบครัวเนี่ยกลับเข้าไปอยู่ในชุมชนเนี่ยเรากำลังพูดถึง
เนี่ยสภาพของชุมชนในบริบทหรือเงื่อนไขแบบไหนด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่แบบทำให้มันมุมมองเรื่องชุมชนมันกว้างขึ้นน่ะจากเดิมที่เราแบบคุยกันแล้วเรารู้สึกเราเห็นภาพชุมชนแค่ชุมชนเมืองชุมชนชนบทเฉยๆนะตอนนี้เราเริ่มเห็นว่าโอ้มันมีรายละเอียดที่มองไม่เห็นซ่อนอยู่ในคำว่าชุมชนด้วยค่ะอันนี้ก็เลยคิดว่าโอ้เราใช้เวลาพูดเรื่องนี้เนี่ยเยอะแต่ว่าได้ประโยชน์มากๆค่ะครับก็วิธีอันหนึ่งที่จะมองว่าชุมชนคืออะไรก็อาจจะเริ่มจากตัวผู้ป่วยนะครับว่ามันมีพลังอะไรบ้างที่มาช่วยดูแลเขานะฮะเราก็จะเห็นความหนาแน่นของปฏิสัมพันธ์นะฮะซึ่งแน่นอนว่าสำหรับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชุมชนก็คือครอบครัวนะครับครอบครัวก็ใช้เวลาให้ทรัพยากรในการดูแลแต่ว่ามันก็จะมีองค์การพยพมีตัวละครอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งเราก็ไล่เช็คไปเรื่อยๆว่าเอ๊ะมีใครบ้างปรากฏว่าเต็มไปหมดเลยนะครับพลังในชุมชนตัวละครต่างๆนะครับผมก็จะยกมายกมาสักหน่อยหนึ่งนะครับอย่างเช่นอันแรกอ่ะโอเคชุมชนครอบครัวและญาติอันนี้ชัวร์นะครับแต่ว่าครอบครัวขนาดหรือว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวหรือว่าญาติเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปนะครับนะครับในชุมชนที่เป็นเครือญาติกันหมดอันนี้ก็จะมีความมีได้รับนะการดูแลจากญาติที่ใหญ่นะครับเข้ามาด้วยนะครับกลุ่มชุมชนในหมู่บ้านอย่างเช่นวัดนะครับพระสงฆ์นะพระเดี๋ยวนี้ก็มีหลากหลายเดี๋ยวนี้ก็จะมีพระที่ดูแลเรื่องผู้ป่วยระยะท้ายเข้ามาด้วยนะครับได้รับการอบรมอะไรแบบนี้ก็จะเป็นพระที่อยู่ในที่อยู่ในชุมชนด้วยนะครับบางแห่งต้องไปดูเอาเองว่ามีพระแบบนี้อยู่ในชุมชนแล้วหรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ยังมีอยู่น้อยนะครับผู้นำจิตวิญญาณอื่นๆนะครับอย่างเช่นบาทหลวงซิสเตอร์นะครับหรือว่าอะไรอ่ะผู้นำขวัญทางจิตวิญญาณในชุมชนพ่อแก่แม่เฒ่านะครับที่รู้เรื่องพิธีกรรมนะครับประธานชุมชนจิตอาสาในลักษณะต่างๆนะครับอาจจะเป็นข้าราชการเกษียณอาจจะเป็นอสม.นะครับหรือว่าจิตอาสาจากชุมชนกระบวนการชุมชนอะไรเป็นต้นอันนี้ก็จะอยู่ในหมวดจิตอาสานะครับในโรงพยาบาลก็มีนะครับมีเครือข่ายของบุคลากรในโรงพยาบาลอย่างเช่นแพทย์นะพยาบาลนะฮะพยาบาลก็มีหลายอาชีพหลายอะไรหลายหน่วยนะครับหน่วยเยี่ยมบ้านหน่วย palliative care นักโภชนาการนักกายภาพบำบัดอะไรต่างๆนะครับเวลาเขามาเนี่ยมันก็มีมาอย่างหลากหลายนะครับมาตามหน่วยมาตามภารกิจงานหรือว่ามาในลักษณะจิตอาสานะครับหรือแม้แต่เพื่อนบ้านของเราที่เป็นพยาบาลอันนี้ก็เขาจะมีหมวกหลายใบนะครับนักสังคมสงเคราะห์ต่างๆนะครับมีหน่วยงานปกครองท้องถิ่นนะครับเทศบาลอบต.นักพัฒนาชุมชนกู้ชีพกู้ภัยบางทีช่วยขนส่งผู้ป่วยได้นะครับนะมีแคร์กิเวอร์นะครับที่มาจากหลากหลายแหล่งนะฮะจากท้องถิ่นบ้างหรือว่าจากฝั่งโรงพยาบาลบ้างนะครับอาสาสมัครต่างๆนะครับแล้วก็องค์กรเอกชน อันนี้ก็รวมอาจจะรวมร้านให้เช่าให้ยืมอุปกรณ์นะครับรถรับส่งศูนย์ดูแลผู้สูงอายุนะร้านเช่ายืมอุปกรณ์แล้วก็วิสาหกิจสังคมที่ทำเรื่องสุขภาพนะครับรวมทั้งสปอนเซอร์นะครับอย่างเช่นบริษัทที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพแต่ว่าเขายินดีสนับสนุนเรื่องนี้ก็อาจจะให้ทุนมาเป็นเงินในการซื้ออุปกรณ์ต่างๆนะครับหน่วยงานราชการอื่นๆนะฮะที่ทำเรื่องที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะครับอย่างเช่นกระทรวงมหาดไทยตอนนี้ก็มีการอบรมนักบริบาลนะครับกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยนะครับพัฒนาฝีมือแรงงานนะอันนี้ก็เกี่ยวตรงที่ช่วยซ่อมเครื่องมือการแพทย์นะครับหรือว่าการบริการชุมชนพม.นะครับพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็จะมีกองทุนช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยนะครับก็มีกองทุนต่างๆมากมายอยู่ที่ว่าจะเข้าถึงหรือเปล่านะครับฝ่ายกฎหมายก็มียุติธรรมชุมชนด้วยเพราะว่าในชุมชนมันไม่ได้มีแต่ความสอดคล้องร่วมรักสามัคคีกันมันมีความขัดแย้งด้วยนะครับก็ต้องคิดถึงเรื่องนี้ด้วยนะครับเรือนจำมีผู้ป่วยระยะท้ายในเรือนจำนะฮะจะดูแลอย่างไรนะครับก็เกี่ยวกันด้วยครับสำนักงานหลัก
สปสช.นะครับสช.ต่างๆก็จะดูแลเรื่องนโยบายเรื่องทุนเรื่องการเงินนะครับที่เป็นหน่วยงานทางไกลแต่ว่ามีผลต่อการดูแลในชุมชนนะครับสื่อมวลชนทั้งที่เป็นสื่อระดับประเทศนะครับแล้วก็สื่อในท้องถิ่นนะก็ทำให้ปัญหานี้ถูกรับรู้หรือแม้แต่แปลงการรับรู้มาเป็นเงินนะครับเงินช่วยเหลือบางทีก็ได้มาจากสื่อที่แบบว่าบอกว่าครอบครัวนี้ประสบปัญหานะครับใครสนใจสนับสนุนก็โอนเงินมาได้นะครับอะไรแบบนี้นะครับสถาบันวิชาการนะครับเครือข่ายนักวิจัยนะถ้ามีงานวิจัยเรื่องนี้มันก็เป็นที่รับรู้หรือว่ามาในรูปแบบของความช่วยเหลือนะตอนนั้นเองเลยนะครับโรงเรียนก็มีผลนะครับถ้าสอนเรื่องให้เด็กดูแลผู้ป่วยได้อย่างไรก็ชุมชนก็จะมีบุคลากรมากขึ้นนะครับศิลปินนะคอยช่วยทำให้ปัญหานี้มันถูกรับรู้นะครับดารานักร้องช่วยทำให้คนเนี่ยเข้าใจปัญหาเรื่องนี้นะครับแล้วก็องค์กรพัฒนาเอกชนต่างๆที่ทั้งที่เป็นส่วนกลางหรือว่าทั้งที่อยู่ในองค์กรท้องถิ่นนะครับก็ช่วยระดมทรัพยากรช่วยเชื่อมโยงประสานกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นองค์คาพยพต่างๆที่อยู่ในชุมชนนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันก็มีการเชื่อมโยงกันในระดับที่ทั้งในโลกออนไลน์ด้วยนะครับบางทีเราเป็นครอบครัวเล็กๆอยู่ในพื้นที่ห่างไกลแต่ว่าสามารถที่จะเข้าถึงทุนต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นแบบซับซ้อนนะครับอยู่ที่ว่าครอบครัวผู้ป่วยคนนั้นชุมชนคนนั้นเข้มแข็งแค่ไหนก็จะดึงทรัพยากรที่มันมีอยู่อย่างหลากหลายเนี่ยเข้ามาช่วยดูแลคุณภาพชีวิตช่วงท้ายได้ในชุมชนนะครับแล้วก็ถึงวันนี้เนี่ยก็หลังจากที่มีการแพร่ระบาดของโควิดนะคะมันก็ทำให้มีตัวละครใหม่ๆเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนอกจากที่น้องมาร์ทเล่าไปแล้วเนี่ยก็เราก็เริ่มจะเห็นคนหนุ่มสาวเนาะที่อาจจะถูกเลิกจ้างแล้วกลับบ้านเนาะก็คนเหล่านี้ก็เริ่มกลับเข้ามาในชุมชนแม้ว่าช่วงเด็กๆอาจจะไม่ได้โตแบบไม่ได้เรียนในชุมชนเนาะออกไปใช้ชีวิตเมืองกรุงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คนเหล่านี้ก็เริ่มเห็นว่าชุมชนหรือว่าบ้านเกิดตัวเองเนี่ยอาจจะเป็นที่ทางที่มั่นคงมากขึ้นเนาะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เพิ่มเข้ามาขณะเดียวกันเนี่ยก็ณตอนนี้มันก็จะมีโครงการของรัฐเนี่ยจำนวนมากเลยที่ผ่านรูปแบบต่างๆเนี่ยค่ะที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ชุมชนเนี่ย อยู่ได้เนาะไม่ว่าจะผ่านสถาบันทางการเงินนะเนาะแล้วก็รวมถึงเรื่องของกองทุนต่างๆที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนให้ทั้งผู้สูงอายุผู้ที่เขากำลังอยู่ในภาวะพึ่งพิงคนพิการหรืออะไรต่างๆเนี่ยค่ะได้มีช่องทางในการจ้างงานเนาะมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือแม้กระทั่งมาเข้าถึงสวัสดิการอะไรต่างๆพวกนี้เนาะอันนี้อย่างที่น้องมาร์ทเล่ามาเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าในผู้ป่วยและครอบครัวที่อยู่ในระยะท้ายเนี่ยถ้ามานั่งดูแล้วอะค่ะมันมีคนที่เกี่ยวข้องเยอะเลยนี่ถามว่าทำไมพีซเวอร์เดย์ถึงได้มาจับเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะตรงนี้แหละว่าเราเห็นว่ามันมีตัวละครมีคนที่เกี่ยวข้องที่จะมาช่วยสนับสนุนการดูแลได้มากแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากลไกที่จะช่วยเชื่อมร้อยคนต่างๆเนี่ยคนเหล่านี้รวมถึงหน่วยงานองค์กรสถาบันต่างๆเหล่านี้เพื่อทำให้เกิดเงื่อนไขของการที่จะมาเกื้อกูลดูแลกันเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องพูดคุยกันว่าเราจะใช้กลไกอะไรนะคะในสมัยเดิมเนี่ยแน่นอนว่าไอ้เรื่องของพื้นที่ของการช่วยเหลือดูแลกันเนี่ยมันเป็นจะเรียกว่าไงอ่ะมันเป็นเรื่องของระบบวัฒนธรรมเนาะมันทำงานผ่านวัฒนธรรมผ่านงานผ่านพิธีกรรมทำงานแบบผ่านประเพณีในท้องถิ่นหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าณตอนนี้พอชุมชนมันเปลี่ยนไปเนี่ยกลไกอะไรล่ะที่มันจะเชื่อมคนเหล่านี้ให้เข้ามาหากันมองเห็นกันเนาะแล้วก็เข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งที่มันตอบโจทย์จริงๆอะนะคะอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่คิดว่าระบบสุขภาพเนี่ยหรือเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเนี่ยค่ะเดิมทีที่เคยทำหน้าที่ให้บริการเนาะดูแลแบบผู้ป่วยดูแลครอบครัวเพื่ออาจจะดูแลให้เขาผ่านพ้นวิกฤตไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่ทำแค่เซอร์วิสเนี่ยมันอาจจะต้องเปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ที่บริหารจัดการชุมชนเนี่ยแหละเพื่อที่จะทำให้กลไกต่างๆที่น้องมาร์ทเล่ามาเมื่อกี้มันอยู่ถูกที่ถูกทางหรือมันเกิดการเชื่อมประสาน
หรือมันเห็นว่าตรงไหนอ่ะที่มันยังเป็นช่องว่างอยู่แล้วเติมเต็มเข้าไปพี่คิดว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่ว่าทำไมหลังจากที่เราคุยกัน2ครั้งเนี่ยเราคิดว่าถ้าสามารถที่จะมีหลักสูตรหรือว่ามีตัวช่วยที่เป็นเครื่องมือที่ทำให้บุคลากรสุขภาพเนี่ยหรือคนที่จะทำงานกับชุมชนหรือผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยเห็นช่องทางเห็นโอกาสหรือเห็นความเป็นไปได้ใหม่ๆในการที่จะทำให้ผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยเขาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอ่ะโดยที่มีชุมชนเนี่ยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นระบบนิเวศนะมันเป็นระบบนิเวศที่มีหลายระดับเหล่านี้เข้ามาเกื้อกูลเพื่อทำให้เขาตายดีได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคะซึ่งไม่ง่ายเพราะว่าหมายความว่าเราต้องเห็นว่ามันมีอะไรอยู่เนาะมันต้องมีตัวช่วยที่ทำให้เราเห็นว่ามันมีอะไรอยู่มันมีระบบความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันยังไงอะไรที่เป็นช่องว่างรวมถึงการที่เราจะสามารถที่จะมีทักษะในการเชื่อมร้อยสิ่งเหล่านี้เข้ามานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ใน2ปีที่ผ่านมาพี่ชูเดชเราทำเรื่องกระบวนการชุมชนเยอะมากเพราะเราเชื่อว่ากระบวนการชุมชนก็จะเป็นตัวละครหนึ่งที่จะมาหนุนเสริมการทำงานของบุคลากรสุขภาพเพื่อที่จะเชื่อมกลไกเหล่านี้ให้มันฟังก์ชันหรือทำให้ยงใยเหล่านี้มันเกิดบอนดิ้งมากขึ้นนะคะยกตัวอย่างเช่นสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เจ้าหน้าที่จะพาเข้าไปจะเอาคนไข้กลับเข้าไปในอยู่ในครอบครัวเนี่ยแต่ก่อนก็แค่ดูแลdischarge planning วางแผนว่ากลับไปจะต้องดูแลจัดการร่างกายดูแลเรื่องความไม่สุขสบายยังไงเนาะให้ความรู้ให้สุขศึกษาให้ทักษะในการดูแลผู้ป่วยก็จบแล้วแต่ณวันนี้มันอาจจะต้องขยายออกไปว่าเมื่อผู้ป่วยกลับบ้านเนี่ยมีใครบ้างที่ทำหน้าที่ดูแลอยู่เนาะแล้วมันยังมีช่องว่างอะไรนะคะเราสามารถที่จะดึงทรัพยากรในชุมชนตรงไหนที่จะมาหนุนเสริมการดูแลในครอบครัวคนเนี้ยนะคะแล้วมันอาจจะต้องทำหน้าที่ในเรื่องของการพูดคุยสื่อสารเชื่อมโยงเพื่อให้ระบบหลังเนี้ยเขาเห็นน่ะว่าคนคนนี้เป็นคนไข้ที่ต้องการการดูแลอยู่เพราะมีหลายครอบครัวเลยค่ะที่เขาบอกว่าพอกลับบ้านไปเนี่ยเขาก็จะปิดบังไม่ให้คนในชุมชนรู้ว่าผู้ป่วยกำลังอยู่ในระยะท้ายและก็ใกล้เสียชีวิตเนาะถามว่าทำไมต้องปิดบังเพราะว่ามันมีความไม่เชื่อไม่มั่นใจอยู่ว่าเอ๊ะเขาจะคิดยังไงกับผู้ป่วยและครอบครัวใช่ไหมหรือถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเขาจะมาทำให้แนวทางการดูแลมันเปลี่ยนเลยไหมใช่ไหมฮะหรือมันมีความคิดความเห็นอะไรบางอย่างที่มันเข้ามาแล้วมันอาจจะทำให้บั่นทอนกำลังใจเสียงนินทาเสียงแบบเนาะเสียงแบบแนะนำนู่นนี่นั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันกลายเป็นภาวะคุกคามเหมือนกันซึ่งทำให้ครอบครัวก็อาจจะง่ายกว่าที่ฉันปิดตัวเองออกจากชุมชนเพื่อที่ฉันจะจัดการในแบบของฉันได้ง่ายซึ่งอันเนี้ยถ้ากระบวนการชุมชนหรือบุคลากรสุขภาพที่เข้าใจเงื่อนไขแบบเนี้ยว่าทำยังไงที่จะทำให้คนที่เกี่ยวข้องหรือว่าทรัพยากรต่างๆที่จะเข้ามาช่วยเหลือครอบครัวตรงเนี้ยเขาเข้ามาช่วยเหลือและเป็นประโยชน์อ่ะหรือเป็นในทางที่มันเกื้อกูลไม่ใช่ทำให้ครอบครัวต้องมารับภาระเพิ่มเติมอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ต้องทำความเข้าใจและอาจจะเป็นหน้าที่ของกระบวนการชุมชนหรือบุคลากรสุขภาพในบทบาทใหม่เนี่ยที่ทำให้คนในชุมชนเห็นว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับชุมชนและพวกเขาจะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ในรูปแบบไหนอย่างไรบ้างครับอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่พี่คิดว่าการเปลี่ยนบทบาทเนี่ยเข้ามาทำงานเชิงกลไกและเชื่อมร้อยเนี่ยความเป็นชุมชนในมิติต่างๆเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องสำคัญครับก็ถ้าสำหรับเราเข้าใจชุมชนแล้วเนี่ยจะมีกิจกรรมหรือว่าไปดูแลสนับสนุนกลไกการทำงานร่วมกันอย่างไรดีเนี่ยเราคงจะไปไว้คราวหน้านะครับเพราะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับนี้ทิ้งท้ายเนี่ยก็คงเป็นหลักคิดในการทำงานกับชุมชนนะครับซึ่งในที่เราได้คุยกันเนี่ยครับก็จะมีหลักคิดกว้างๆเนี่ยสัก 3-4 อันนะครับอันแรกก็คือเราสนใจผู้ป่วยนะสนใจดูแลความทุกข์นะของผู้ป่วยเนี่ยเป็นใช้ผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง
นะครับแล้วก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นว่าในชุมชนเนี่ยมันมีความกรุณาอยู่แล้วเราจะเชื่อมร้อยเชื่อมโยงความกรุณาให้เป็นประโยชน์กับการดูแลผู้ที่กำลังประสบความทุกข์อยู่เนี่ยได้อย่างไรนะครับว่าต้องเชื่อมั่นก่อนว่าทุกคนมีความกรุณาอันนี้จริงๆนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงนะครับอันที่3เป็นเรื่องของการต้องเน้นเรื่องการทำงานร่วมกันจริงๆนะครับทำงานมันดูแลหน่วยใดหน่วยหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่งดูแลการตายเนี่ยมันแบบเป็นภาระเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเกินไปนะครับก็ต้องร่วมมือร่วมไม้กันทำงานนะครับแล้วก็นี้น่าจะเป็นหลักคิดกว้างๆนะครับที่เอาไว้ใช้กับการทำงานในชุมชนนะครับมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่เธอพูดถึงเรื่องแนวคิดในการทำงานเนาะก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดในเชิงองค์รวมเนาะที่มองแบบไม่แยกส่วนนะคะทั้งในระดับบุคคลแล้วก็ในระดับครอบครัวด้วยนะคะว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งอ่ะเช่นแบบเรื่องสุขภาพก็ไม่ใช่หน้าที่ของหมอหรือโรงพยาบาลเพียงอย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นองค์รวมอ่ะที่เราต้องช่วยกันอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีบางท่านที่สะท้อนตรงนี้เนาะแล้วก็หลักคิดอันสุดท้ายเนี่ยที่พี่จดไว้เนี่ยนะก็คือว่ามีคนพูดถึงเรื่องของการทำงานในลักษณะที่เราต้องเท่าทันอ่ะการต้องเท่าทันตัวเองเนาะแล้วก็สิ่งที่เรากำลังชุดและชุมชนที่เรากำลังไปทำงานด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มันเพิ่มขึ้นมาเนาะเดิมทีมันอาจจะมองแค่ว่าชุมชนเราจะไปปฏิสัมพันธ์ชุมชนยังไงแต่ว่าก็มีบางท่านที่มองว่ามันต้องกลับเข้ามามองข้างในตัวเราเองด้วยเหมือนกันว่าเรามีอคติยังไงไหมหรือว่าเราเห็นไหมว่าเรากำลังบางทีเราก็ไปเทคโอเวอร์ปัญหาของชุมชนนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือตัวหนึ่งที่ต้องกลับเข้ามามันตรวจสอบมันเช็คและทำความเข้าใจครับซึ่งถ้ามีสังฆะนะมีเพื่อนช่วยสะท้อนกันแล้วก็ออกแบบให้มันมีกิจกรรมไต่ตรองสะท้อนคิดเนี่ยในทุกครั้งที่ดูแลนะครับทุกครั้งที่ไปทำกิจกรรมดูแลผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยก็อันนี้ก็ช่วยได้นะครับซึ่งมันก็เปิดโลกสำหรับพี่เหมือนกันนะว่าเวลาทำงานชุมชนเนี่ยหลายครั้งเนี่ยที่ในอดีตที่ผ่านมานะสัก20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นNGO ที่ไปทำงานกับชุมชนเยอะมากเลยแต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็เหมือนกับเอาตัวเองไปทุ่มเทและเสียสละทำงานเพื่อชุมชนทำงานเพื่อคนอื่นแต่ว่าลืมมองไปว่าจริงๆมันเป็นตัวเราด้วยเนาะทำยังไงให้สิ่งที่เราทำกับสิ่งตัวเรากับงานชุมชนเนี่ยมันเป็นสิ่งเดียวกันอันนี้เป็นอันนึงที่พี่รู้สึกว่ามันทำให้เราต้องกลับมาดูแลสมดุลของตัวเราเองมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่ว่าเอาตัวเองไปทุ่มเทเสียสละต้องเจ็บป่วยนะหรือเบียดเบียนตัวเองแต่มันต้องกลับมาดูแลสภาวะข้างในของเราด้วยว่าเราคิดยังไงเรารู้สึกยังไงเราแบกรับมากเกินไปไหมเราต้องหาตัวช่วยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นการดูแลสมดุลของเราอ่ะมันกลายเป็นว่าการทำงานกับตัวเราเองกับชุมชนมันเป็นเรื่องเดียวกันซึ่งที่คิดว่าอันเนี้ยมันเป็นท่าทีใหม่ๆในช่วงหลังที่เริ่มพูดถึงนะคะว่าสมมติมันไม่ใช่แค่เราเป็นคนดีอ่ะที่เข้าไปทำงานแล้วก็หวังสร้างการเปลี่ยนแปลงแต่จริงๆมันการเปลี่ยนแปลงมันเริ่มต้นได้จากข้างในเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถที่จะส่งพลังงานแบบเนี้ยไปสู่คนรอบข้างที่เราทำงานอยู่คือมันก็เป็นทั้งการให้และการรับนะฮะเราก็ทำงานชุมชนไม่ใช่เราให้อย่างเดียวแต่ว่าชุมชนก็ให้เราด้วยนะครับถ้าชุมชนที่เราทำงานอยู่เข้มแข็งเนี่ยเราก็มั่นใจได้ว่าเนาะถึงเวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยจะมีเพื่อนคอยดูแลสนับสนุนเราอยู่จากสิ่งที่เราลงแรงทำไปในช่วงที่เรายังสุขภาพดีอยู่อะไรแบบนี้นะครับก็ทั้งให้และรับนะเราให้ชุมชนชุมชนก็ให้เราด้วยอย่างเงี้ยครับก็ทำให้การทำงานมันไม่ได้แปลกแยกออกจากชีวิตประจำวันไม่ได้แปลกแยกออกจากชีวิตของเรานะครับอันนี้ก็เป็นภาพรวมเวลาในเป็นวิธีคิดเป็นทางเสนอในการมองการทำงาน
ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนนะครับส่วนว่าเอ๊ะถึงเวลาจริงๆแล้วเราจะมีสเต็ป1 2 3อย่างไรในการทำงานดูแลผู้ป่วยในชุมชนเนี่ยทั้งสำหรับสุขภาพสำหรับบุคลากรสุขภาพเองนะครับที่ก็จะต้องมีภารกิจอยู่เนาะหน่วยเยี่ยมบ้านหน่วยดูแลผู้ป่วยระยะท้ายต้องส่งต่อผู้ป่วยไปทำงานในชุมชนนะฮะกับอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็คือบุคลากรในชุมชนเองอาจจะเป็นท้องถิ่นนะครับหรือว่าอาจจะเป็นคนที่สนใจดูแลผู้ป่วยในชุมชนที่ไม่ใช่บุคลากรสุขภาพผมคิดว่าก็สองส่วนนี้เนี่ยมีโจทย์เดียวกันก็คือทำยังไงให้ชุมชนเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะกับการอยู่ดีและตายดีนะครับเราจะเริ่มสเต็ป1 2 3 4อย่างไรนะครับก็ติดตามได้ในรายการโคโคฟาโคโคเฟรนด์ตอนหน้านะครับตอนที่2เรื่องcommunity palliative care นะครับการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคองในชุมชนนะครับสำหรับวันนี้ผมเอกภพสิทธิวัฒนะนะครับมาแล้วก็พี่ซุ้ยนะครับคุณวรรณาจารุสมบูรณ์ก็ขอจบตอนแรกไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ